ันนี้เราก็อยู่ในหมวดทำความสะอาดนะสวัสดีค่ะมอสนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะอาชีพเสริมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยบูมมากๆเลยนะคะนั่นก็คืออินสตาคอร์ทนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมอสขอสไลด์เริ่มเลยได้ไหมอาชีพนี้นะคะก็คือรับจ้างซื้อของให้คนอื่นนะคะคล้ายๆกับว่าเหมือนว่าลูกค้าฝากเราซื้อของเรามาซื้อของเสร็จแล้วเราก็ไปส่งให้เขาตามเวลานะคะตอนนี้4โมง1นาทีเขาให้เราอะไปส่ง4โมง47นะคะเรามีเวลาประมาณ47นาทีวันนี้ลูกค้าชื่อสกอตนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะว่าที่เขาสั่งว่าให้เราซื้ออะไรบ้างวันนี้ลูกค้าเรียกว่าเป็นลูกค้าคนแรกของมอสเลยก็ว่าได้เนาะเขาสั่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งนั้นเลยอ่ะนี่คือแผนกที่ลูกค้าเราต้องการนะคะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะว่าอะไรดีอ่ะเริ่มเย้เจอแล้วนะคะอันนี้คือสินค้าตัวแรกพอเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเราก็จิ้มเข้าไปและเราก็บอกว่าเจอแล้วปึ๊บเพื่อความชัวร์นะคะเขาจะให้เราสแกนบาร์โค้ดใช่ไหมบาร์โค้ดเนี่ยอ้าว try again เดี๋ยวนะอาจจะมอสแกนไม่ดีคือการสแกนบาร์โค้ดนะคะก็เพื่อ make sure ว่าถูกต้องอ้าวแต่ว่าไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่นะคะมันก็จะสแกนไม่ได้รู้แล้วทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าลูกค้าเขาสั่งขวดกลมไม่ใช่ขวดแบนเหมือนเล่นไอ้เนี้ยเขาเรียกอะไรนะวอล์กเลนโอเคมอสเจอแล้วค่ะเห็นไหมคือมันคล้ายกันมากเลยอ่ะเย้เห็นไหมคะพอได้เขาจะบอกว่าไอเทมฟาวล์อ่ะมันหายไปแล้วคือถ้าถูกต้องอ่ะเราสแกนปุ๊บอ่ะมันจะหายไปเลยโอเคได้2ชิ้นแล้วนะคะน่าจะทำเหมือนเรานะคะเพราะว่าเห็นดูมือถือแล้วก็มาซื้อคือช่วงนี้คนน่ะหันมาทำ Instacart กันเยอะมากนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะมอสหาอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามีเวลาแค่4โมง47ไม่ใช่อ่ะอันนี้อะไรอ่ะ Powder Cleanser น่าจะใช่เนาะเพื่อความชัวร์แล้วก็สแกนใช่เรียบร้อยโอเคไปต่อค่ะวันนี้เราก็อยู่ในหมวดทำความสะอาดนะสแกนโอเคเรียบร้อยต่อไปยังเหลืออีก4ชิ้นนะคะอ่ะช่วยมอสดูหน่อยสิมอสหาไม่เจออะโอเคอันนี้มอสหาไม่เจอใช่ไหมเราจิ้มไปเราก็บอกเขานะคะว่า cannot find item แล้วเขาจะบอกว่างั้นเขาขอเป็นสีเหลืองแบบนี้แทนนะเดี๋ยวเราหาก่อนคือว่าถ้าเกิดคนเขาจะเหมือนสำรองสินค้านั้นไว้แล้วอะค่ะถ้าเกิดไม่เจอให้คุณหาตัวนี้แทนนะเมื่อกี้มอสดูไม่ดีนะคะจริงๆมันอยู่แผนกนี้นี่เองโอเคใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวเอาขวดดีๆให้เขาหน่อยคือเราก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเจอปุ๊บเอาปั๊บเราก็ต้องดูแบบของให้เขาด้วยนะโอเคได้แล้วอันนี้เป็นไม้กวาดเหรอแล้วไม้กวาดแบบไหนอะนี่ปะมันจะมาไม่ทันที่เพราะว่าน่าจะอันนี้นะเพราะมีแบบที่จับเหลืองๆด้วยเหมือนกันอ่ะ
ดี๋ยวลองเอามาสแกนก่อนโอ้โหใช่จริงๆด้วยคือซื้อของนี่มันต้องสังเกตนะคะเพราะว่ามันมีบางอย่างแบบว่าให้แบบแตกต่างกันนิดหน่อยเองโอเคเหลืออีก3ชิ้นเหลืออีก2ชิ้นหาจนจักรแร้เปียกแล้ว2ชิ้นนี้หายากมากเลยอ่ะโอเคลองดูดิเขาเอาอะไรแทนอ๋อนี่เป็นโคล็อกโอเคอันนี้ชิ้นสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าให้หาอีกอย่างหนึ่งแทนที่แล้วมอสดูแล้วมันไม่มีนะคะมอสก็เลยบอกเขาไปว่า I can find this item แล้วก็ refund item เราคืนเงินให้เขานะคะเพราะว่าเราหาไม่เจอโอเคเราก็ไปจ่ายตังค์คือการมาซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินหรือว่าสำรองเงินของเรานะคะแต่ว่าเขาจะมีเนี่ยค่ะ Instacart ที่เป็นเหมือนคล้ายๆ Excuse me มันคล้ายๆบัตรเครดิตนะคะเขาจะให้เรามานะคะแล้วเราก็รูดจ่ายตังค์คือเขาก็ไปหักเงินกับคนที่ซื้อนะคะตอนนี้ 4:26 แล้วอ่ะเขาให้เราไปส่งก่อน 4:47คือในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะการมาซื้อของเนี่ยหรือว่าจ่ายเงินก็ต้องแบบว่าเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็ต้องเหมือนมันก็อาจจะช้าหน่อยนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมบางคนที่เขาอยากจะประหยัดเวลาแล้วก็ไม่อยากจะมาในซูเปอร์มาร์เก็ตคือมอสมองว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขามีเงินหรือว่าไม่อยากจะออกมาเขาก็ให้เราอ่ะมาช่วยซื้อแทนแต่เราอ่ะก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยนะคะแบบว่าก็ต้องเซฟมอสก็พยายามใส่ถุงมือเสร็จแล้วเดี๋ยวมอสก็ถอดทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าหน้าที่เขาคอยเช็ดทำความสะอาดรถเข็นตลอดนะคะก็เหมือนเซฟเราด้วยคือ Instacart เนี่ยนะคะมีมา8ปีแล้วนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกว่ามีคนสนใจมาทำงานนี้เพิ่ม300,000กว่าคนนะคะว่าถ้าคนที่ไม่มีงานก็ชอบนะคะคือเราก็ได้มีอาชีพเสริมได้ด้วยส่วนคนที่เขามีเงินเขาก็สบายก็เลยเขาก็ไม่ต้องออกมาเสี่ยงก็คือได้ทั้งสองฝ่ายนะคะโอ้ที่ทาร์เก็ตนี่ดีมากเลยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดแบบไอ้ที่แบบว่าที่เราวางของแล้วก็สไลด์อ่ะเห็นไหมจริงแล้วแต่นะคะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะให้เราไปซื้อที่ไหนแต่ว่าวันนี้มอสอ่ะได้ที่ทาร์เก็ตสินค้าทั้งหมด9ชิ้นนะคะแต่ว่าเราได้ไม่ครบโอเคเมื่อกี้นะคะมอสก็แค่สไลด์การ์ดแค่นั้นเองแล้วอันนี้เป็นใบเสร็จที่เราได้มานะคะทุกครั้งอ่ะเราจะต้องถ่ายใบเสร็จนะคะทั้งหมดนะคะที่ลูกค้าเขาซื้อเนี่ย56เหรียญนะคะเพื่อยืนยันว่าเราซื้อของแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องไปส่งนะคะตามเวลาที่เขากำหนดปกติที่เนี่ยจะต้องแบบว่าเสียตังค่าที่จอดรถนะคะแต่ว่าเรามาซื้อของเขาอะเราก็ไม่ต้องเสียตังปกติเห็นไหมชั่วโมงละ1เหรียญ นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเนาะมีอะไรเสร็จป่ะโอเคโอ้ยหนักอะThank you.
ส่งของเนี่ยนะคะก็ดีตรงที่ว่าเราได้มาเห็นอะไรที่แบบว่าสวยงามอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะต้นสีม่วงๆเนี่ยค่ะก็คือต้นจาการันดานะคะช่วงนี้เนี่ยเขาจะแบบว่าผลิดอกให้เราได้เห็นกันคือสวยมากๆเลยอ่ะเป็นถนนสีม่วงเลยนะคะนู่นยาวไปนู่นเลยในลอสแอนเจลิสเนี่ยจะมีต้นปาล์มเนี่ยนะคะสูงมากๆเลยแต่มอสก็ไม่รู้ว่าอายุเขาเนี่ยสามารถแบบว่าอยู่ได้มากสุดกี่ปีนะคะแต่ที่รู้เนี่ยคือสูงมากๆโอ้คือย่านที่มอสมาส่งเนี่ยก็คือเป็นย่านเบเวอร์ลี่ฮิลนะคะก็จะแบบมีรถหรูๆบ้านหรูๆทั้งนั้นเลยตอนนี้4:40โอ้ยเราทันค่ะเหลือเฟือคือช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเห็นไหมว่าถนนก็ค่อนข้างโล่งนะคะเราก็ทำเวลาได้นะคะถ้าเป็นช่วงปกตินี่อาจจะต้องเผื่อเวลารถติดด้วยถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะเท่ไหมหนึ่งสามเจ็ดครึ่งเจอแล้วโอเคแล้วก็มัดให้เขาดีๆหน่อยเนาะแล้วก็มาถึงแล้วก็กดกิ่งนะคะแล้วก็วางไว้ให้เขาเดี๋ยวเผื่อเขาเปิดประตูมา I'm Instacart Hi โอเคเขาไม่ตอบรับนะแล้วเราก็บอกเขาว่าเราวางไว้ที่หน้าประตูนะคะLift at the door. Oh. Okay, เห็นไหมมอสถ่ายแล้วแล้วก็ส่งไปให้เขาไปแล้วเราก็สไลด์นี่เป็นยังไงทันเวลาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพพาสไทม์นะคะเอาจริงๆอ่ะมอสเริ่ม4:01ใช่ไหมคะก็ประมาณ45 นาทีนะคะซื้อของทั้งหมด9 ชิ้นเดี๋ยวมาดูว่ามอสจะได้เงินเท่าไหร่โอเคเลขที่ออกนะคะที่มอสใช้เวลา45 นาทีเมื่อกี้ที่มาส่งได้ทั้งหมดนี่ค่ะ22 เหรียญ 11 เซนต์ก็ประมาณ700 บาทไทยนะคะถ้าเกิดว่ามอสคูณแบบ30นะก็ถือว่าโอเคนะ45 นาทีได้22 เหรียญเลยอะคือถ้าเขาสั่งเยอะแล้วก็ให้มาส่งเร็วเนี่ยเราก็อาจจะได้มากกว่านี้คือบางออเดอร์เนี่ยนะคะบางทีอ่ะเขาให้เรา50 60 70เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมทางเลือกนะคะที่สำหรับคนที่แบบว่าชอบไปเดินซื้อของเดินดูนู่นดูนี่นะคะยิ่งถ้าเกิดไปห้างไหนประจำแล้วเรารู้ว่าตรงไหนขายอะไรนี่คือง่ายเลยแต่สำหรับมอสเนี่ยไอโซนแบบว่าพวกทำความสะอาดมอสก็ไม่ค่อยรู้ว่าตรงไหนก็แบบวิ่งหางงไปเหมือนกันบางคนเนี่ยทำเป็นฟูลไทม์เลยก็ได้นะคือคิดดูนะอันนี้45 นาทีได้22 เหรียญถ้าเกิดทำ7 ชั่วโมงหรือ8 ชั่วโมงนี่หลายคนเขาได้เป็น100 เหรียญเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับช็อปเปอร์หรือว่าคนไปซื้อของให้คนอื่นนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะ